วันนี้พี่หนุ่มมอบนาดมาให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแม่น้องเขานะครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่3ที่มีท่านผู้กำกับนะครับแจ้งให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อว่าทางคุณแม่น้องเนี่ยเขาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีพี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อครับแล้วก็ทางเพจเองเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนั้นๆ นะครับแล้วก็มีข้อความในการแจ้งความเอาไว้ซึ่งมันมีคำหนึ่งว่าใช้คำว่าทารุณกรรมเด็กเขาแจ้งความทางพี่หนุ่มกับพี่ต้นอ้อว่าประเด็นอะไรนะพี่ในหลักเลยเขาแจ้งว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรังแกข่มขู่คุกคามแล้วน่าจะรวมถึงการหมิ่นประมาทด้วยทีนี้ข้อความที่เขาแจ้งเนี่ยนะครับมันมีคำว่าทารุณกรรมเด็กผมเองผมมองว่าจากข้อเท็จจริงวันนั้นที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันพี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อเองนะครับไม่ได้มีพฤติการอย่างนั้นครับแต่นี้การแจ้งความของเขาเนี่ยแน่นอนครับนอกจากบริการกลั่นแกล้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวในส่วนนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เนี่ยข้อความที่เขาเผยแพร่ออกสู่เพจเนี่ยนะครับมันเป็นการโฆษณาฉะนั้นข้อความนี้เสียหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของหมิ่นประมาทในการโฆษณาครับเขาโพสต์ในหน้าเฟซเลยใช่ไหมครับหน้าเพจนิรมิตเทวาจุติเลยครับเอ่ยชื่อบุคคลถูกเขาเอ่ยชื่อว่าพิธีกรดังท่านหนึ่งกับตออซึ่งเป็นคนอื่นไม่ได้ละครับเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาจากวันที่3แล้วเขาก็โพสต์วันที่4นะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องเนี่ยยืนยันตัวตนได้ชัดเจนใครอ่านก็เข้าใจครับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วย10ล้านบาทในส่วนของพี่หนุ่มครับ10ล้านครับแล้วก็จะเรียกทุกคดีฮะจากที่พี่หนุ่มแจ้งความไว้อีก2คดีก่อนหน้านี้ด้วยครับรวม3คดีเนี่ยเป็น30ล้านครับครับก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยในนามส่วนตัวพี่หนุ่มก็จะเป็นในเรื่องที่น้องเขาพูดเรื่องหมิ่นประมาทนะครับในส่วนของที่ว่าพี่หนุ่มเป็นพิธีกรกักขะหรือว่าเจ้าชู้รวมทั้งหิวไลฟ์หิวเงินนะครับทำเพื่อรายการมีหลายๆข้อความอันนั้นส่วนหนึ่งในนามส่วนตัวแล้วก็ในนามบริษัทดีคือดีวันนะครับเป็น2คดีในสองสถานะก็จะเรียกค่าเสียหายด้วยทั้ง2สถานะนั้นครับตอนนี้รวมไล่เรียงไหมคะว่ามีคดีไหนบ้างรวมถึงคดีนี้ด้วยตอนนี้มี3คดีแล้วครับแต่ในคดีแรกในนามส่วนตัวของพี่หนุ่มที่แจ้งความไว้ที่เขามารับทราบข้อหาวันที่3เนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องนะครับส่วนคดีที่2เนี่ยเป็นในส่วนของบริษัทดีคืนดีวันที่โหนกระแสเป็นผู้เสียหายนะครับคดีนั้นเนี่ยผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทนายในฐานะทนายครับพี่มองคําว่าที่เขาโพสต์ว่าทารุณกรรมเนี่ยกับเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยนะครับคือวันนั้นเนี่ยมีทั้งเพจมีทั้งนักข่าวมีการไลฟ์สดนะครับผมว่าหลายๆคนหรือว่าประชาชนที่ได้ดูในวันนั้นเนี่ยน่าจะเห็นพฤติการได้นะครับว่าคำว่าทารุณกรรมเด็กมันคือคำว่าโหดร้ายทารุณโหดร้ายนะครับไม่มีตรงไหนหรอกครับที่มีพฤติกรรมแบบนั้นฉะนั้นการแจ้งความแบบนี้แล้วเผยแพร่ออกเพจตัวเองนะครับออกสื่อสาธารณะเนี่ยพี่หนุ่มเสียหายแน่นอนครับคุณต้นอ้อก็เสียหายนะครับตอนนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าการจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครเนี่ยต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้ปั้นเรื่องแต่งเรื่องให้เกินกว่าความเป็นจริงฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำครับผมจะแจ้งความคุมเอาไว้ทั้งเรื่องดูหมิ่นและหมิ่นประมาทเพราะว่าข้อความนั้นเนี่ยมันสามารถดูหมิ่นและหมิ่นประมาทได้ไปพร้อมกันครับส่วนจะมีการสอบสวนเกี่ยวกับข้อหาอื่นหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวดูพฤติการต่างๆด้วยครับเพราะวันนี้ผมทั้งเตรียมเอกสารทั้งโหลดคลิปมาทั้งมีพฤติการแห่งคดีมาส่วนหนึ่งเพื่อให้ปากคำวันนี้เลยครับแล้วจะให้พนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีไว้แล้วน่าจะมีหมายเรียกออกไปเร็วๆนี้ครับจากที่เป็นภาพข่าวในเพจที่เขาโพสต์ไว้นี่นะครับเขาเขียนคำว่าคุณแม่ได้แจ้งความพิธีกรดังท่านหนึ่งดังนั้นขั้นต้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวคุณแม่น้องเขาที่เป็นผู้กล่าวหาเนื่องจากว่าคดีที่เขากล่าวหาเนี่ยผมไม่ทราบว่าขั้นตอนพนักงานสอบสวนอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องพยานหลักฐานก่อนที่จะมีหมายเรียกออกมาหรือไม่นั้นในเรื่องคดีนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยแต่ที่ทราบเนี่ยทราบจากข้อความสัมภาษณ์ของท่านผู้กล่าวกับข้อความที่เขาโพสต์ในเพจของเขาเองครับที่มีข้อความเลยมาแจ้งความในส่วนนี้แต่รายละเอียดในส่วนนั้นถ้าเกิดหลังจากนี้มีการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วหรือว่ามีหมายเรียกพี่หนุ่มกับคุณอ้อมานะครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็นเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้งเดี๋ยวจะตามไปอีกคดีนึงครับครับก็คือหมายความว่าตอนนี้ที่เขาฟ้องเราอยู่ยังไม่ได้ฟ้องกลับในส่วนนี้ใช่ครับยังไม่ได้ฟ้องกลับในเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือว่าการแจ้งความเท็จเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงในส่วนนั้นนะครับแล้วส่วนวันนี้เนี่ยผมมา2สถานะในการรับมอบอำนาจนะครับทั้งในนามพี่หนุ่มและคุณต้นอ้อด้วย
พอดีคุณต้นอ้อตอนแรกว่าจะมาเนี่ยพอดีคุณต้นอ้อติดภารกิจในเรื่องของมูลนิธิก็เลยเพิ่งประสานกันเมื่อสายๆนะครับก็เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไปในคราวเดียวก็เลยรับมอบหน้าในส่วนคุณต้นอ้อมาด้วยครับไม่ได้ฝากอะไรมาฝากบอกว่าแค่จัดให้หนักๆก็พอครับแค่จัดให้หนักก็พอจัดให้หนักๆและรัวๆเดี๋ยวหลังนี้จะมีอีกเดี๋ยวขอพิจารณาเพื่อว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนขอให้ได้ขั้นตอนได้เอกสารได้ข้อความอะไรพิจารณาแล้วเนี่ยไปตามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการครับไปแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆนะชัวร์แน่นอนครับถ้าอนาคตเขาเกิดอะไรดนใจแล้วก็แบบมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเขาไกลเกลี่ยค่ะอันนี้เนี่ยต้องให้พี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากว่าตัวพี่หนุ่มกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นตัวความเองผมเองก็อาจจะมีหน้าที่นำเสนอนำเรียนให้ทราบแล้วก็เป็นเรื่องของผู้เสียหายที่จะพิจารณาครับครับต้องดูวันนั้นอีกครั้งนึงหนักใจทางทนายฝั่งนู้นด้วยผมไม่หนักใจแต่ผมเวียนหัวครับนะไม่น่าจะหนักใจเพราะว่าเราเรียนกฎหมายเล่มเดียวกันฮะนะครับทำงานเหมือนกันนะน่าจะเวียนหัวเรื่องอื่นไม่ได้หนักใจฮะว่ากันในชั้นศาลได้ครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเบียงหัวที่สุดเลยก็ตามมาตั้งแต่แรกถ้าที่เห็นนะจากสิ่งที่เขาโพสต์จากสิ่งที่เขากระทำหรือจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเรียนหนังสือมาเนี่ยเราเรียนวิชากฎหมายเราไม่ได้เรียนวิชาถากถางนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้แหละทำให้ปวดหัวแล้วก็วุ่นวายคือจริงๆเราก็ไม่ควรจะต้องไปแตะใครไปเสียสีกล่าวหาใครคุณทำหน้าที่ของคุณไปนะครับส่วนเรื่องของการเสียสีอะไรผมว่าให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นที่เขาชำนาญในเรื่องนั้นน่าจะดีกว่าครับวันนี้เตรียมเอกสารอะไรมาบ้างเอกสารวันนี้เตรียมมาทั้งข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็เอกสารนะครับที่จะให้พนักงานสอบสวนเนื่องจากว่า เกี่ยวข้องกับการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนะครับรวมทั้งเรื่องค่าเสียหายด้วยในการที่จะพิสูจน์ว่าค่าเสียหาย10ล้านในส่วนของคุณหนุ่มที่จะเรียกร้องเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรก็เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมครับเดี๋ยวจะส่งมอบตรงนี้ให้กับพนักงานสอบสวนแล้วตัวทนายเองจะแจ้งความบ้างไหมคะเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วก็บอกว่าเหมือนโดนมองแบบขู่ๆอะไรเงี้ยค่ะพอดีตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยผมขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสอบถามกับเจ้าหน้าที่แอดมินเขาท่านนั้นนะครับที่คุกคามผมด้วยสายตาเงี้ยเพื่อจะได้ถามชื่อก่อนที่ผมจะลงบันทึกประจำวันแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครถามให้เดี๋ยวผมต้องไปสืบหาก่อนว่าเขาเป็นใครแต่เดี๋ยวตั้งใจวันนี้ว่าจะลงบันทึกประจำวันในส่วนของผมไว้เช่นเดียวกันครับสรุปก็คือจัดหนักเหมือนที่พูดจริงจัดหนักครับวันนี้จัดหนักเพราะพี่หนุ่มบอกมาว่าจัดหนักครับข้อนะครับพี่หนุ่มแล้วทางนู้นเนี่ยจะต้องมีเข้ามารายงานตัวที่นี่ไหมครับหลังจากวันนี้ถ้าผมแจ้งความแล้วพนักสอบสวนเห็นสอบปากคำผมเรียบร้อยนะครับแล้วเชื่อว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะรับคดีไว้สอบสวนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสวนคงจะมีหมายเรียกเขามาอีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะได้เจอกันอีกหนึ่งครั้งที่นี่ครับใช่ครับยังไม่ได้เจอกับแมนส่วนตัวครับแต่เดี๋ยวดูครั้งหน้าว่าถ้าเขามาแล้วเราจะได้เจอเป็นการส่วนตัวไหมหรือจะมีเหตุการณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับครับเบื้องต้นเขาทราบไหมคะว่าประมาณช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าตามระเบียบของพนักงานสอบสวนหลังจากแจ้งความเนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะใช้เวลาในการออกหมายเรียกไปเนี่ยมากกว่า15วันนะครับมากกว่า15วันครับมากกว่า15วันหลังจากนี้ครับซึ่งเป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอช่วยเอกสารเอกสารหน่อยครับพี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ที่สน.ทองหล่อภาค2นะฮะทางทนายตุ๋ยซึ่งเป็นทนายความที่ได้รับมอบหมายจากคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยรวมถึงคุณต้นอ้อนะครับวันนี้มาฟ้องกลับครอบครัวเชื่อมจิตกรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะทุกท่านนะครับเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทนะทุกท่านนะครับบรรยากาศสดๆในวันนี้นะครับที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อครับโดยทนายขอฟังเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวทางทนายนะครับพี่ยัดฝากหมุนดิเดี๋ยวคุณตุ๋ยนะครับหรือว่าทนายตุ๋ยก็จะเป็นการรับมอบนะฮะสาธุนะทุกท่านนะโอเคก็จะเป็นภาพสน.ทองหล่อในวันนี้นะครับบรรยากาศสดๆที่สถานีตำรวจ
รบาลทองหล่อครับทนายตุ๋ยนะเป็นชื่อเล่นนะครับได้เดินทางมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนในส่วนของวันนี้ด้วยครับสักครู่หนึ่งก็เป็นขั้นตอนนะครับในกระบวนการการร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะเบื้องต้นในวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับก็เป็นการแจ้งข้อ